สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับตัวจอมอนิเตอร์เกมมิ่งหรือว่าจอเล่นเกมนั่นเองนะครับผมจากค่าย Samsung นะครับในชื่อรุ่นว่า Samsung Odyssey G9 ครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Winning Strength ครับตัวจริงของจอเกมอาวุธลับของผู้ชนะครับคือตัวจอนี้มีความยิ่งใหญ่มากๆนะครับจอตัวนี้นะฮะไซส์มีขนาดอยู่ที่49นิ้วนะครับ49นิ้วนี้นี้มาพร้อมกับอัตราส่วน32:9นะครับต้องบอกว่ามันมากกว่า10เขาเรียกว่าอะไร16:9นี่ที่เราเคยเห็นนะจอเกมมิ่งตามปกตินะครับมาถึง21:9อันนี้เนี่ยคือ32:9นะครับสังเกตว่าเลขลงท้ายเนี่ยมันยังเป็น9อยู่นะครับเพราะว่ามิติของมันเนี่ยยังเป็นระดับเดิมแต่ว่าความกว้างความโค้งของเขาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะแบบยิ่งใหญ่มากขึ้นทีเดียวนะครับดูนะฮะที่ตัวจอตัวนี้นะครับผมเนี่ยเปิดเดโมรันไว้ตลอดเพื่อให้เห็นนะครับว่ามิติที่เราจะได้รับชมเนี่ยมันกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับตัวจออย่างที่บอกไปนะครับ49นิ้วฮะอัตราส่วน32:9นะครับจะเป็นขนาดที่เหมาะกับคนที่ชอบภาพที่สมจริงนะครับเพราะว่ามันสุดขอบสายตาเลยนะครับและยังมีรีเฟรชเรทที่มากถึง240เฮิรตซ์นะครับกับเลนส์ฟอนต์ฮาร์มนะครับ1มิลลิเซกผมบอกเลยนะครับว่าจอที่มีรายละเอียดขนาดนี้นะครับ240เฮิรตซ์ขนาดนี้มีレスปอนทาม1มิลลิเซกผมว่าน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของวงการจอเกมเลยก็ว่าได้นะครับนั่นหมายความว่าสเปคนี้เนี่ยนะครับพร้อมที่จะให้เราเนี่ยได้เล่นเกมได้อย่างเต็มรูปแบบมีประสิทธิภาพเหนือระดับกว่าใครเขานะครับเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับตรงนี้อีกทั้งยังมีการออกแบบดีไซน์ที่สวยงามสุดล้ำนะครับดีไซน์อยากเห็นด้านหลังมากครับท่านผู้ชมครับด้านหลังเนี่ยสวยงามมีไฟที่โรเททตัวสีอยู่ตลอดเวลาเป็นไฟ LED อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็สีต่างๆมันดูแบบเหมือนเป็นโลกอนาคตนะฮะคือวางตัวนี้ผมนึกว่าฐานทัพหุ่นยนต์ผมบอกเลยว่าเล่นแล้วเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นแบบผู้บัญชาการฐานทัพอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันดูล้ำแล้วมันดูยิ่งใหญ่มากๆนะครับคือตัวจอตัวนี้นะฮะนอกจากจะเป็นจอที่เอาไว้เล่นเกมในบ้านเราแล้วนะครับการที่เราหันหลังจอออกด้านนอกเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบจะเป็นเหมือนเครื่องประดับภายในบ้านที่สวยงามเป็นมุมหนึ่งที่ทำให้บ้านเราดูสวยไฮโซแล้วก็ล้ำอนาคตมากๆนะครับตัวจอเป็นจอโค้งนะครับความโค้งของเขาเนี่ยนะครับตอบรับระดับสายตาของเราได้อย่างพอดีเลยนะครับความโค้ง 1000R นะฮะเพิ่มมิติมุมมองของเราระหว่างเล่นอย่างเต็มระบบครับ Samsung Odyssey G9 ครับตัวนี้จะเป็น QLED หรือ QLED นะครับสีสันสวยสมจริงนะครับสดใสเก็บทุกรายละเอียดของภาพได้อย่างสวยงามนะสมจริงในยุคเฉด4คือต้องบอกว่าจากที่เปิดดูแล้วเนี่ยนะครับคือภาพของวิดีโอภาพของพวกภาพถ่ายต่างๆที่ผมเคยเห็นนะครับมันดูสดใสแล้วก็ดูสมจริงกว่าที่เคยเห็นมากๆนะครับในเรื่องของตัว Odyssey G9 กับการให้ภาพจาก QLED หรือ QLED ครับด้วยจอภาพที่สมจริงนะท่านผู้ชมครับเราเนี่ยพูดถึงภาพพูดถึงวิดีโอไปแล้วนะครับเราอาจจะไปเห็นภาพความเป็นเกมเมอร์ของเรานะเราลองเข้าไปทดสอบกับการเล่นเกมครับPUBG แล้วก็ Valorant นะฮะที่ได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้ว่าจอตัวนี้จะตอบสนองการเล่นเกมของเราอย่างไรบ้างครับมาฮะทดสอบกันหน่อยนะครับเล่นจริงอุ้ยภาพลื่นเลยนะครับด้วยความที่จอมันรีเฟรชเรทมันก็เกมมิ่งด้วยนะยุคนี้โอ้โหยังไม่เจอใครครับตอนนี้ไม่ใช่อะไรไม่มีใครให้ยิงครับเฮ้ยมาแล้วตัวหนึ่งเรียบร้อยฮะไปเกิดเฮ้ยเฮ้ยเอาดี1คิวมาแล้วอ่ะอุ้ยไม่ระเบิดหรอนี่นี่ครับคือแบบจอโค้งจริงๆก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยดีกว่านะครับทำให้เราได้มองเห็นมากขึ้นด้วยนะใกล้ๆเผาขนทานเฟอร์มายังไงโดนเผาชาร์จประมาณนี้ครับคือต้องบอกว่าจุดเด่นของจอเนี่ยมันทำให้เราเห็นมุมมองที่มันกว้างขึ้นจริงๆนะครับจากที่เราเคยเห็นแบบนี้จะเห็นมากขึ้นเอ้ยดีใจนิดนึงฮะแต่ว่ารู้สึกว่าอย่างที่เราผมลองมาเนี่ยเกมที่ได้รับความนิยมตอนนี้นะครับ PUBG จะเป็นเกมนึงที่รองรับในระดับของจอ32:9ได้ดีที่สุดนะครับผมในตอนนี้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับคือนอกจากเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของ workspace ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าการเปิดจอแบบ multitasking เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับผมสามารถเปิดเบราว์เซอร์ได้ถึง4หน้าด้วยกันผมก็ไม่รู้จะเปิดอะไรให้ดูนะฮะแหมเผื่อมันจะเป็นความลุ้นความลับทางชีวิตเหมือนกันนะฮะซ้ายสุดเนี่ยผมเปิดเว็บไซต์ Epicland นะเปิดดูรีวิวนะครับตรงนี้นั่นนะครับแล้วก็ลงไปถึงนะเช็คช่อง Epicland เหมือนกันตรงนี้
นะครับโอ้โหคือสเกลที่ได้เนี่ยมันก็ถ้าจะเป็น1ในแบบ1ใน4ของอัตราส่วนที่เป็นแบบ 16:9 ธรรมดาเลยนะหน้านี้ก็อาจจะทำงานนะเป็นชงบัญชีอะไรของเราไปนะครับดูตารางที่เราวางไว้นะครับหน้านี้ก็สามารถที่จะดู YouTube ได้อีกนะแบบบางคนจะดูแบบว่าแบบทิวทอเรียลดูสอนก็ไปสอนปุ๊บมาทำจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือเรื่องของมัลติทักกิ้งแล้วเรายังสามารถเหลือพื้นที่นิดนึงอ่ะให้เราเปิดมอนิเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์เราเองไว้ด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้ CPU เราแรมเราทำงานไปกี่เปอร์เซ็นต์และทำงานไปเท่าไหร่มากน้อยยังไงแล้วนะครับนี่ก็คือเสน่ห์หรือว่าจุดเด่นของ Workspace ที่มันมากขึ้นมันกว้างขึ้นนะครับบางทีถ้าเกิดจอเป็น 21:9 16:9 หรือแม้กระทั่ง 32:9 แต่ว่าถ้าไม่ได้ resolution ระดับ 5K แบบนี้เนี่ยนะครับผมมองว่ามันอาจจะมาไม่ถึงในรูปแบบนี้นะครับก็คือ Workspace เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่ทำงานนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วจอตัวนี้เนี่ยทำงานได้ราบรื่นเล่นเกมก็ยอดเยี่ยมนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่านะครับท่านผู้ชมครับคือเล่นกันแบบเต็มตาจริงคือภาพมันจะกว้างแล้วก็มีสเปซที่เราสามารถมองได้เนี่ยเห็นมากกว่าจอ 16:9 หรือ 21:9 มากขึ้นกว่าเดิมด้วยคือห่างตาของเรานี่คือสุดขอบจริงๆถ้าเรานั่งในระยะที่เล่นเกมตามปกตินะครับคือตอบโจทย์สำหรับคนเล่นเกมมากๆคือคนที่ชอบแบบความสวยงามนะชอบความสมจริงนะครับเล่น PUBG นี่คือเห็นรายละเอียดไกลๆเลยครับ Valorant เองก็สามารถที่จะโฟกัสเป้าได้มากขึ้นกว่าปกติด้วยนั่นเองนะครับที่สำคัญนะท่านผู้ชมครับตัวสเปคฮะตอบโจทย์สำหรับคนเล่นเกมระดับฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับผมรวมไปถึงนะฮะภาพที่มาระดับ240Hzอย่างที่บอกไป1มิลลิเซกเนี่ยมันตอบโจทย์คนเล่นเกม FPS มากๆเลยนะครับไม่มีสะดุดเลยนะฮะ Resolution นะครับสูงสุดรองรับอยู่ที่5,120 × 1440เลยนะฮะนี่เป็น Resolution สูงสุดที่ตัวจอเนี่ยรองรับได้คมชัดและรวมไปถึงคนที่ทำงานครับไม่ต้องห่วงเลยฮะคือเปิดทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอตลาดหุ้นนะครับหรือคนที่ชอบดูแบบมัลติสตรีมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันสามารถที่เพิ่ม Workspace ให้คุณได้ Workspace ก็คือพื้นที่ในการใช้งานนะครับหน้านี้คุณเปิดหน้าจอเกมมิ่งหน้านี้คุณเปิดดูสตรีมหน้านี้เปิดดู Facebook คือแบบทั้งโซนนี้นะครับจะสามารถที่จะใส่ได้ทุกหน้าจอที่คุณอยากจะมอนิเตอร์ในตอนนั้นเลยนะครับนั่นแหละท่านผู้ชมครับในเรื่องของ Resolution นะครับมันตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ยูเซอร์ทั่วไปหรือแม้กระทั่งโปรแกรมเมอร์นะครับที่ใช้งานมัลติทาร์กิ้งเนี่ยคือบอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆนะสำหรับตัวจอตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหมัดเด็ดฮะของ Samsung ครับผมที่ปล่อยเจ้าตัว Odyssey G9 ตัวนี้เข้าสู่ตลาดเกมมิ่งและลุกอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่จอที่เอาไว้ใช้งานทั่วๆไปครับสเปคของเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อเกมมิ่งโดยเฉพาะเลย Refresh Rate Response Time ต่างๆ Resolution ต่างๆนะครับมุมมองที่มันพอดิบพอดีนะครับเหมาะกับการเล่นเกมมากๆนะครับวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับรวมไปถึง Samsung Odyssey G9 ตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ